โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม The Witcher 3 Wild Hunt Next Gen นะครับเอาล่ะวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการม็อดไทยวิธีการโหลดม็อดไทยนะเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะม็อดไทยหาจากไหนไปโหลดได้ที่ไหนผมก็บอกไปแล้วนะไปโหลดมาได้ที่กลุ่ม The Witcher 3 ไทยนี่เลยเห็นไหมผมก็จะโพสต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอของผมอะเวลาผมไอ้นี่คลิปอะผมก็จะโพสต์ไว้เนี่ยลองกดเข้าไปดูนี่วันนี้มีม็อดใหม่เข้ามานะเขามีการอัปเดตแล้วเจ้าของม็อดคนเขาเรียกอะไรผู้พัฒนาม็อดเขาให้ดาวน์โหลดที่นี่นะทุกคนกดเข้าไปนะเดี๋ยวไปดูกันว่าผมโหลดมายังไงเอาล่ะผมก็แค่โหลดจากไหนวะผมโหลดมาแล้วล่ะกดตรงเมื่อกี้นะกดโหลดเข้าไปนี่เลยเห็นไหมเอาใหญ่ๆ ให้เห็นชัดๆอ่ะผมเซฟไว้ในนี้นี่ผมโหลดมาแล้วรูปใหญ่ๆหน่อยนี่เลยที่ผมโหลดมาก็คืออันนี้พอโหลดมาเสร็จจะเป็นรูปหน้าตาแบบนี้ทุกคนก็แตกไฟล์ออกมาคลิกแล้วแตกไฟล์ออกมาอันไหนก็ได้แตกออกมาให้เป็นสภาพนี้เป็นโฟลเดอร์พอเป็นโฟลเดอร์ออกมาเสร็จดับเบิลคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์แล้วจะเห็นรูปธงชาติ เป็นไงให้ทุกคนคลิกเข้าไปปั๊บหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับส่วนใครที่มีตัวเก่าอยู่ก็แค่กดติดตั้งอีกครั้งแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเห็นไหมตรงนี้จะเขียนว่าNext Gen แล้วเห็นป่ะ 4.0 แล้วก็มีติ๊ก2ภาษาได้ใครอยากได้ทั้งไทยทั้งอังกฤษก็ทำได้แต่เราใช้ภาษาไทยไม่ต้องไปติ๊กอันนี้ก็เป็นฟอนต์ตัวหนังสือใครชอบเป็นแบบว่าตัวหนังสือแบบประกาศหรือตัวหนังสือสารบัญหรือเป็นที่นิยมนี่คนนี้นิยมใช้กันเยอะฟอนต์นี้เปลี่ยนได้อันนี้ก็ซับไตเติ้ลขนาดแต่เห็นผู้พัฒนาเขาบอกว่า Next Gen จะตั้งขนาดตัวอักษรที่นี่ไม่ได้นะแต่ตั้งสีได้ต้องไปตั้งในเกมเขามีเพิ่มเข้ามาขนาดฟอนต์ตัวหนังสืออะแล้วก็ความเข้ากันได้เขาบอกให้ติ๊กกลับมาเป็นที่ปกตินะให้อยู่ที่ปกติโอเคตอนแรกเราเป็นสูงใช่ไหมตอนนี้เขาอัปเดตแล้วแค่นี้แหละไม่มีอะไรละส่วนการแปลก็เราภาษาอังกฤษเราไม่ได้เราไม่ต้องไปช่วยเขาแปลอย่าไปยุ่ง อย่าไปแปลมั่วนะครับเดี๋ยวจะไปกันใหญ่อ่ะเราก็กดติดตั้งอีกครั้งส่วนคนมีม็อดเก่าก็แค่กดติดตั้งอีกครั้งแค่นี้เองม็อดก็จะอัปเดตภาษาเข้าไปแต่ผู้พัฒนาม็อดเขาบอกว่าเขายังไม่ได้แปลยังไม่ได้ทำการแปลเนื้อเรื่องใหม่ที่มาใหม่ของ Next Gen 4.0 นะยังไม่มีใครแปลเนี่ยแล้วเราก็เข้าเกมไปกดเข้าเกมไปครับพอเราเข้าเกมมาเห็นไหมดีขึ้นสวยขึ้นถ้าทุกคนที่เข้าเกมมาแล้วเป็นภาษาอื่นก็ให้คลิกจากข้างล่างขึ้นมา1 2 3นะตัวเลือกแล้วก็ไปที่ภาษาก็จากข้างล่างขึ้นมา1 2 3 4สำหรับคนที่เป็นภาษาอื่นนะแล้วไม่รู้ว่าเปลี่ยนภาษาตรงไหนนี่นะอันนี้นะดูตามนี้เลยนะไม่ถามแล้วนะนี่ข้างในก็จะเป็นไทยเต็มรูปแบบแล้วเห็นไหมอันสุดท้าย1ขีดเลื่อนขึ้นมา1ขีดเป็นไทยเต็มรูปแบบนะเห็นไหมญี่ปุ่นอิตาเลียนฝรั่งเศสสเปนมีไทยอีกอันนึงก็คือถ้าอันเนี้ยตรงเนี้ยปกติตรงนี้จะเป็นภาษาอังกฤษตั้งได้เหมือนกันมีอยู่2แบบมีแบบไทยเต็มรูปแบบกับไทยผสมอังกฤษนี่ลองกลับออกไปดูอันนี้จะเป็นฟอนต์อังกฤษผสมมีอังกฤษผสมด้วยแต่เราจะไปเอาอันนั้นทำไมล่ะเราใช้ไทยเต็มรูปแบบที่เขาทำมาให้เราก็คืออันนี้ครับโอเคนะเข้าใจนะไม่ถามแล้วนะ อันนี้ก็คือชุดนี่ชุดแต่เขายังไม่ได้แปลยังไม่มีใครแปลครับชุดที่เรายอมรับได้มาเล่นไปเรื่อยๆเปิดลังเดี๋ยวก็ได้มาครับชุดเอาละ
โหลดไทยโหลดมอดซับไทยก็มีประมาณนี้ครับเข้าใจนะคงจะไม่ถามกันแล้วนะว่าโหลดมาจากไหนเว็บกลุ่ม The Witcher 3 Thailand ครับเข้าไปครับแล้วคลิกดาวน์โหลดแค่นั้นเองแล้วก็ทำตามที่คลิปผมบอกไปละสวัสดีครับตะจบแบบกระตุ้นไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ